เกมวันนี้อ่ะโอเคนะแต่ว่ากีนค่อนข้างแข็งมากแล้วกีนเจาะธงยากวันนี้ถือว่าเป็นตี2อันเดอร์ถือว่าโอเคนะเพราะว่าวันนี้ตี4ไปที่2โบกี้เมื่อวานธงง่ายเมื่อวานตีธงค่อนข้างอยู่ข้างหน้าใครอยู่กลางๆเยอะแต่วันนี้หลบหมดเลยธงหน้าอย่างหลุม8เงี้ยธงหน้าวันนี้ตีเหล็ก5ออนประมาณ25ล่ะถือว่าแข็งมากรอบสุดท้ายครับมันต้องดูว่าธงพรุ่งนี้ว่าเล่นยังไงแล้ววันนี้มีลมด้วยตอนเช้าถ้าไม่มีลมก็โอเคปัจจัยอยู่บนกีนอย่างเดียวถ้ากีนแบบแข็งมันก็ยากก็ถ้าเล่นพรุ่งนี้ต้องเล่นแบบเล่นได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาแบบเก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้มันมีเรื่องลมแล้วก็กรีนวันนี้แข็งมากเฉพาะวันนี้แข็งเมื่อวานเนี่ยจะต้องคือถ้าเกิดเสิร์ฟลูกอยู่ในเฟรย์ได้มันก็จะเปิดโอกาสให้ตัวเองสามารถตีลูกเข้าไปแล้วมีสปินได้แต่ถ้าอยู่ในรับมันก็จะยากมากครับคือวันนี้ผมเสิร์ฟดีอยู่ในเฟรย์ทั้งนั้นครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นครับผมก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มหาตัวเองเจออะไรเงี้ยก็เริ่มกลับเข้ามาในเวที่จะขึ้นมาสู่ระดับท็อปใช่สำหรับแผนในกีฬาสุดท้ายพรุ่งนี้ผมว่าเป็นลูกเสิร์ฟมากกว่าเพราะว่ากีดค่อนข้างแข็งถ้าเสิร์ฟในแฟร์เวย์มีโอกาสสูงเสิร์ฟในแฟร์เวย์ใช่เพราะว่ามันได้เล่นลูกจากแฟร์เวย์มันสามารถทำสปินได้ครับความจริงผมมั่นใจนะค่อนข้างมั่นใจครับผมก็เล่นตามจังหวะ